สวัสดีครับผมบัลแลนด์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็อยู่บนภูเขานะครับก็วันนี้มาสำรวจรังหารังนกนะครับก็วันนี้มาสำรวจหารังนกนะครับรังก็ไม่รู้ว่าเจอรังนกอะไรนะครับก็เมื่อผมก็กลับไปดูรังบริเวณที่เหยี่ยวเคยทำรังสองจุดก็เหยี่ยวทั้งสองตัวก็เคยก็กลับมาทำรังที่เดิมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพตรงนั้นเดี๋ยวผมรังแรกผมไปดูแล้วไม่มีไข่นะครับส่วนอีกรังหนึ่งสูงมากผมไม่ปีนขึ้นไปนะเพราะผมดูอยู่ว่ามันเพิ่งทำรังนะครับก็ยังไม่ก็น่าจะเพิ่งวางไข่เพราะว่าแม่มันดังร้องอยู่ใกล้ๆอยู่ส่วนอีกรังสงสัยกาจะขโมยไข่ไปกินแล้วแม่มันไม่อยู่แล้วนะครับก็ปล่อยให้รังล้างเดี๋ยวนี้ผมก็อยู่บนภูเหล่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นมาตามหารังเหยี่ยวขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเจอรังอะไรผมก็จะถ่ายให้ดูนะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะครับเพิ่งขึ้นมาก็นานแล้วที่เราไม่ได้ทำคลิปกันนะครับก็พาท่านผู้ชมกลับมาตามหารังเหยี่ยวนะครับช่วงนี้เป็นฤดูการวางไข่ของนกทุกชนิดเลยนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกนกป่านะครับนกน้ําก็เป็นพวกช่วงเดือนฤดูฝนเข้ามาช่วงนี้ก็จะเป็นนกป่าที่ทํารังนะครับพวกนกอย่างวันคราวคลิปที่แล้วผมก็ลงนกประหลอดสวนนะครับทํารังอยู่ข้างบ้านผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมออกตามหารังเหยี่ยวรังนกเค้าแมวช่วงนี้นกนักล่ากำลังวางไข่นะเนี่ยไปติดตามชมกันนี่เป็นบรรยากาศบนเขานะครับช่วงบ่ายนะครับยามเย็นลมพัดเย็นๆนะครับผมเจอโพรงหนึ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่านี่นกเขาแมวมาทำรังหรือเปล่านะโพรงนี้น่าทำรังนะครับโพรงนี้โอ้ยสูงนะครับจะเดินรอบมีรอยเล็บรอยอะไรไม่มีรอยเล็บรอยอะไรขึ้นเลยนะครับน่าจะไม่อยู่นะจะไม่มีอะไรอยู่เห็นอีกรังหนึ่งนี่นี่เป็นรังนกอะไรนะคล้ายๆรังเหยี่ยวนะแต่เราไม่เห็นแม่เหยี่ยวนะน่าจะทิ้งรังไปแล้วอาจจะมีคนเข้ามาเจอมันไปแล้วก็ได้นะท่านผู้ชมมืดนะครับมองที่ท่านผู้ชมดูกันนี่เป็นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมเป็นรังทำจากเศษไม้นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นรังนกอะไรน่าจะทิ้งรังไปแล้วนะเพราะไม่เจอไม่มีตัวไม่มีนะท่านผู้ชมรังที่สร้างขึ้นมาง่ายๆนะเป็นรังที่เอาเศษไม้มาสร้างครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนดูไม่มีลูกนะครับน่าจะออกจากรังไปแล้วไม่ใช่รังเหยี่ยวนะรังนี้น่าเสียดายนะครับที่เรามาช้าไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอเนี่ยหาเจอครับรังเมื่อกี้นี่ก็ไม่มีนกอะไรนะครับเป็นรังเปล่าถูกทิ้งไปแล้วสงสัยลูกจะออกจากรังไปแล้วนะครับเดี๋ยวตามหารังใหม่เรามาเจอโพรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรอยู่นะครับเป็นโพรงนกเขาน่ามาอยู่มากมากเลยน่าจะมีนกมาอยู่น่าจะมีนกมาทำรังไม่มีนะครับพงนี้น่าสนใจมากครับ
ไม่มีเรามาเจอโพรงของนกโคโลดกนะครับคือนกกระโดกนะครับเขาพึ่งโพรงนี้น่าจะไม่อยู่นะครับเจออีกรังหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับถ่ายยากมากเลยนะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นครับรังนั้นนะครับดำๆนะครับโหมันรังเหี่ยวมากเลยนะแต่ไม่มีเจ้าของรังนะครับต้นของเขารังเป็นเด่นเหมือนรังเหี่ยวมากแต่ไม่มีเจ้าของรังนะท่านผู้ชมมันรังเหี่ยวมากเลยครับแต่เราไม่เจอของรังเขานะน่าเสียดายนะนี่ครับท่านผู้ชมครับอยู่ไม่สูงครับรังนี่แต่ละต้นเล็กมากครับจะปีนขึ้นไปดูคงไม่ได้ครับหักแน่ๆครับเราไม่เจอเจ้าของรังครับแต่เราได้ยินเสียงเหยี่ยวอยู่แถวนี้นะไม่น่าจะใช่รังนี่น่าเสียดายมากครับท่านผู้ชมครับรังนี่ไม่มีเจ้าของอยู่นะรังเหมือนรังเหยี่ยวมากเลยครับรังกาก็ไม่ใช่ครับเพราะมันเล็กไปน่าจะทิ้งรังไปแล้วนะครับเรามาช้าไปนะครับเสียดายมากครับโหเราเจอ2รังครับรังเล็กนั้นไม่ใช่รังแรกที่เราเจอไม่ใช่รังเหี่ยวนะแต่รังนี้น่าสงสัยมากครับรังใหญ่พอตัวแต่อยู่ต้นเล็กไปครับไม่สามารถจะปีนขึ้นดูได้ก็น่าจะทิ้งรังไปแล้วครับเอาต่อนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่ก็เย็นแล้วนะครับเราก็เดินตามหารังเหยี่ยวบนเขาไม่เจอเลยนะครับเจอรังนกอะไรก็ไม่รู้นะครับรังหนึ่งแล้วก็รังนกเขาแมวก็ไม่ได้อยู่ตามที่เราเดินหานะครับไม่เจอเขาเจอที่โพงนกโพลดกนะครับที่เขามาเจาะไว้แต่ปีที่แล้วเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับเจออีกครั้งแล้วครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากเลยวันนี้เจอรังเหยี่ยวถึง3รังเลยนะครับอันนี้รังเหยี่ยวจริงๆครับแม่มันเพิ่งจะบินออกไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับต้นอยู่ข้างหน้าเรานี่ครับที่เป็นต้นไม้3ต้นอยู่เป็นกลุ่มอยู่นี่นะครับ 3-4 ต้นที่เป็นกลุ่มนี่ครับแม่มันบินออกจากต้นนี้เมื่อกี้นี่ครับมีรังเหยี่ยวจริงๆครับบังเอิญผมเดินเข้ามาดูบรรยากาศมันน่าจะมีเหยี่ยวนะครับพอดีเดินเข้ามาได้ยินเสียงเหยี่ยวพอดีเลยครับรังเขาจะอยู่ต้นเดี๋ยวผมจะมาร์คให้ดูนะโอ้โหแสงพอดีได้เลยนะน่าเสียดายครับผมปีนไม่ไหวนะครับถ้าผมปีนไหวนี่ไม่ดูตัวเหยี่ยวเลยครับน่าเสียดายนะครับที่ผมปีนต้นไม้ไม่ไหวนะครับไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแถมมันเป็นต้นโล่งๆครับสูงเหมือนกันยอดเลยนะครับน่าจะมีลูกนะครับน่าจะไม่ไข่ก็น่าจะเป็นลูกนะครับแม่มันหวงนะครับเราเดินเข้ามารัศมี50เมตรมันร้องเลยนะแต่น่าเสียดายนะป่าตรงนี้กำลังจะถูกทำลายนะก็หวังว่าเดี๋ยวรังนี้ก็พาลูกบินไปก่อนนะออกจากรังก่อนค่อยถูกเขาทำลายนะครับน่าจะมีลูกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอดูพื้นข้างล่างก่อนครับมีขี้เหี่ยวนะครับมีขี้นะครับ
มีขี้นะครับมีขี้ครับมีขี้เหยียวอยู่ข้างล่างครับตรงนี้มีลูกครับท่านผู้ชมมีขี้ยังไม่เยอะนะครับนิดเดียวนิดเดียวมีขี้อยู่นะครับมีขี้ปะปลายเลยครับท่านผู้ชมครับรังนี้มีตัวนะครับน่าเสียดายที่ผมไม่สามารถปีนขึ้นไปโอ้โหท่านผู้ชมก็ดูสิครับโล่งเลยครับต้นนี้สูงประมาณสัก20เมตรได้มั้งครับรังนี้มีตัวนะครับต้นที่อยู่ข้างหลังผมครับไม่ใช่ต้นนี้ครับต้นถัดไปข้างในครับก็มีตัวนะครับหุ่นหลังเขาเสียดายครับผมปีนไม่ไหวถ้ามีอุปกรณ์ช่วยปีนก็ปีนได้นะครับหลังนี้น่าจะมีตัวตอนนี้เราก็ได้มาเจอรังเหยี่ยวนะครับเพราะรังเป็นรังเดิมที่เคยมาดูปีที่แล้วนะครับเป็นเหยี่ยวนกเขาชีคานะครับสูงนะครับรังนี้เมื่อกี้แม่มันร้องอยู่นะเป็นรังน่าจะเพิ่งจะทำนะไม่มีขี้นะเดี๋ยวเราจะคอยมาเฝ้าติดตามดูรังนี้นะครับถ้าปีนได้ผมก็จะปีนนะครับตรงนี้นะครับที่เราเคยมาได้รังเหยี่ยวที่เราเคยมาถ่ายเมื่อรังปีที่แล้วนะครับจะเป็นต้นไม้ต้นนี้นะครับปีนี้เห็นมาทำรังตรงต้นนี้นะครับมาทำรังต้นนี้ต้นเล็กๆข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาอยู่ไหมนะครับนี่นะครับรังเหยี่ยวนะครับปีนี้มาย้ายต้นนะครับแต่มันน่าจะออกจากรังไปแล้วนะเพราะรังมันล้างไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่เห็นนกไม่เห็นแม่เหยี่ยวบินล่อนเหมือนคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วที่ผมมานะจะเห็นนางนั่งฟักไข่นะแล้วก็ปีนี้น่าจะทำรังไวนะครับจับคู่ไวเลยออกจากรังไวคือผมช้าไปนะครับผมติดธุระก็เลยไม่ได้มาดูนะครับไม่งั้นผมก็จะได้ภาพสวยๆมาให้ท่านผู้ชมดูละเพราะรังนี้ปีนไม่ยากนะรังนี้ปีนง่ายมากไม่เหมือนกับรังที่เราไปดูครับครั้งที่แล้วนี่เขาทำอยู่ต้นนี้นะครับครั้งที่แล้วที่เราปีนดูกันไม่เป็นไรนะครับต้นรังนี้ถือว่าเดี๋ยวก็กลับมาทำที่เดิมนะครับน่าเสียดายนะครับเราไม่ได้เห็นตัวเหยี่ยวนะครับลักษณะหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาติดตามหาสำรวจรังนกของเราต่อไปนะครับติดตามชมนะว่าเราจะไปเจอรังนกอะไรอีกนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ